ป้าบอกฉันว่าให้ส่งเธอกลับอินเดียแต่ฉันจะทำยังไงดี6เดือนที่ผ่านมาฉันรู้สึกผูกพันกับเธอมากแต่ก็ดีแล้วล่ะที่เธอปฏิเสธป้าไปคนที่ทำให้เธอต้องเจ็บถ้าจะกลับไปหาเขาไม่ฉันไม่มีทางให้เขา เข้ามาทำร้ายเธอเอีกไม่มีทางเฮ้อย,อยู่ไหนนะเธอลืมนัดเดนเดอของเราแล้วเหรอฉันรอเธออยู่นะยาฉันขอโทษนะวันนี้ฉันไปไม่ได้นะ หวังว่าเธอจะเข้าใจนะฉันนะ่ะอยากจะอยู่คนเดียวหน่อยนะเอาไว้เอยไปกินมื้อค่ำกันทีหลังได้ไหมเอาไว้คราวหน้านะโอเคไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจฉันไม่อยากจะทิ้งเธอไว้คนเดียวแต่ถ้าเธออยากอยู่คนเดียวก็ได้นะแต่ถ้ามีอะไรต้องการฉันเมื่อ,อไหร่ฉันก็จะอยู่เป็นเพื่อนเธอขอบคุณมากนะที่อยู่ข้างฉันยาดูแลตัวเองด้วยนะ เธอด้วยนะบายบายเออขอโทษนะครับขอวิสกี้แก้วใหญ่ๆเลยเอาของพวกนี้ไปได้เลย เออ,อผมผมขอโทษทีนะครับไม่เป็นไรเออหวังว่าเสื้อจะไม่เปื้อนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงกณดูไม่สบายใจเลยนะทำไมเออถึงดื่มเยอะขนาดนี้วิสกี้นี้มันเป็นสิ่งที่ผมทิ้งไม่ได้เหมือนที่ผมไม่มีทางยอมให้เพื่อนของผมต้องโดดเดี่ยวความรัก เหตุผลที่ทำให้เราเจ็บก็คือความรักคิดเหมือนกันไหมล่ะใช่ไหมไม่เลยใช่แล้วล่ะหวังว่าคุณก็ไม่ได้คลั่งรักมากไปนะ <laughs> ไม่ไม่เลยไม่ได้แค่คลั่งรักแต่ว่าอยู่เพื่อรักต่างหากแล้ว mm. <laughs> อือมเออเราได้ตั้งคุยกันแบบนี้แล้วผมขอแนะนำนะว่าถ้าคุณมีความรู้สึกรักใครก็อย่าปล่อยไปความรักเนี่ยใช้เวลาทดสอบกันเยอะมันทำให้เรามีชีวิตใหม่ก็คงจะใช่นะ แต่ว่าผมยังไม่ได้สารภาพรักเลยแต่ว่าช่างเธอยังไงแล้วผมรู้สึกดีที่รู้จักคุณนะจากที่ดูคุณน่าจะเสียใจจากความรักเหมือนกันใช่ไหมคุณดูเจ็บปวดมากมากเลยถ้ามีความเจ็บปวดเราก็รู้ว่ารักษามันได้ ถ้าไม่มีแผลเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความรู้สึก hmm? ถ้าไม่มีความตายเราจะให้ค่ากับลมหายใจเหรอถ้าไม่มีความมืดเราจะให้ค่ากับแสงสว่างเหรอทุกคนต้องการแสงสว่างทั้งนั้นแต่เธอไม่ได้จะรักทุกคนไปนะ ใช่เลยแสงสว่างไม่ได้เลือกทุกคนไม่ว่าผมจะรู้สึกอย่างไงความเจ็บปวดนี้ความมืดนี้ทั้งหมดนี้ทุกอย่างผมหาเรื่องใส่ตัวเอง แต่วันที่ทุกอย่างจะดีขึ้นต้องมาถึงทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นของฉันความสงบชีวิตฉันจะกลับมาเป็นของฉันและแสงนั้นแสงนั้นจะเป็นของฉันหวังว่าคุณจะได้รับแสงของคุณนะครับและผมก็ได้รับแสงสว่างของผมและนี่สำหรับการฉลองของเรามาดื่มกันเถอะเฮนี่ไม่ไม่ขอโทษนะครับไม่เ ผมไม่ชอบดื่มเหล้าผมไม่อยากเสี่ยงอะนะวันนี้ดื่มหน่อยนะแค่สักแก้วสองแก้ว,กกวจะได้สุขสารกันแค่วันนี้นะเพื่อผมนะผมไม่ต้องดื่มเหล้าหรอกนะผมก็มารักอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้เหล้าเลยแต่ว่าวันนี้คุณต้องการเหล้าจริงๆผมไม่อยากดืม่มไม่ต้องสั่งเหล้าให้ผมนะไม่เหล้าสองแก้วครับเอา<ะ>นี่ บ้านไฟฟ้าไม่ติดเหรอบ้านอ,าอื่นๆไฟก็ติดหมดนี่เออดีๆไฟฟ้าถูกตัดนะทําไมล่ะป้ากับปฏิมาก็ออกไปถามอยู่เหมือนกันเราต้องจ่ายค่าไฟตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงเมื่อวานมันผ่านมาแล้วป้าพวกเขาตัดไฟแบบนี้ได้ยังไงกันเราได้รับหมายเตือนแล้วว่าพวกเขาจะตัดไฟเรา ป้าบอกว่าจะไปจ่ายค่าไฟตั้งแต่เมื่อวานแล้วดิแซมเธอก็รู้ว่าป้านะ่มีหลายอย่างให้ทำนะป้าลืมป้าเลายพลาดไปเธอเองก็จ่ายค่าไฟได้นี่เธอเองก็มีเงินเดือนไม่ใช่เหรอหนูไม่มีเงินป้าเราเอาเงินของเราจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเหรอแล้วในชีวิตเราทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้นแล้วเราก็พยายามช่วยให้มากที่สุดแล้วด้วย ความรักของผมตาของเธอเธอสวยมากเลยสวยมากตอนที่รักของผมยิ้มนี่นะเออผมนี่ผมรู้สึกว่าแบบไม่เอาหนะ้าผมอิจฉาแล้วนะขอดูร,รูปเธอหน่อยทำไรเนี่ยนี่ฉันให้ดูเองนะไม่ต้องนะ ไม่ต้องดูแค่รูปหรอกนะผมเนี่ยจะแนะนำให้คุณดูจักเมื่อถึงเวลาแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ให้ผมเจอเธอก่อนก็นแล้วกันคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงรักเธอมากโอ้นี่ไม่เอาหน้าผมน่ะเป็นเพื่อนคุณนะืม <laughs> ขอดูรูปแฟนของคุณหน่อยได้ไหมล่ะขอดูหน่อยนะผมจะทำยังไงได้แล้วผมใช้เวลากับเธอมานาน อยู่กับเธอมานานด้วยแต่ผมไม่คิดว่าเธอเนี่ยจะแยกจากผมไปเธอแยกจากผมไปเธอแยกจากผมไปแล้วเฮ้ยดูตะเกียงนั่นสิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่รู้ไหมตะเกียงนี่นะมันเปรียบเหมือนความรักนะความรักที่จะทำให้ทุกอย่างสว่าง แล้วมันก็จะพาเราไปไปที่แสนไกลผมผมผมเองนะไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องความรักแต่ผมขอเป็นกำลังใจให้นะกล้าเข้าไว้ให้เจอคนรักอีกครั้งตอนนี้ <c oughs> ผมมีความหวังแล้วว่าผมเนี่ยเริ่มมีความกล้าขึ้นแล้ว <c oughs> ผมจะรวบรวมความกล้า และสรภาพต่อให้ฟ้าสูงแค่ไหนทะเลจะลึกแค่ไหนทะเลทรายมันจะกว้างไกลแค่ไหนคุณบอกรักเธอเลยบอกรักเธอมากกว่าอะไรบอกรักเธอไปบอกไปเลยสิว่ารักเธอ<ฮ>ผมรักคุณพี่สาวผม ธอก็แนะนำผมแบบนี้แหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมอ่ะแต่ว่าผมกลัวกลัวอะไรเล่าเธออาจจะคิดถึงอดีตของเธอเธอไม่รู้ว่าเธอจะคิดยังไงถ้าผมขอบมั่นกับเธอเธอจะคิดยังไงเล่าเธอจะคิดยังไงเธอจะกินคุณหรือไงเหรอไม่เลยสารภาพรักไปเลยเพื่อนบอกว่าอย่างไงล่ะ ก็อบอก,บอกถูอยังไง่ะบอกไปว่าผมรักคุณบอกหนาทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> พูดสิไม่ต้องกลัวพูดเลยจะกลัวอะไรเล่า <c oughs> ให้ตายเรานี่พร่าม,มากชะมัดเลย <c oughs> แล้วคุณนี่ให้ผมดื่มเหล้าขนาดนี้ในบอกได้ไหมว่าเธอเชื่ออะไรฮะ <c oughs> บอกได้ไหม <c oughs> เธอเชื่ออะไรเหรอ บอกได้หรือเปล่าฮะโรชนีชนดูนั่นสิตะเกียงจีนนั่นส่องแสงออกมา ฮฮอืมเอาล่ะไปจุดไฟกันดีกว่าให้ไฟมันจุดประกายความรักของเราเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่สมัยร่าทำไมไม่ให้เงินล่ะเรามีเงินนะสมัยร่าดีๆช่วยเรามาตลอดชีวิตนะเธอน่ยไม่เคยให้เราต้องลำบากเลยเธอให้เราอยู่ในบ้านใหญ่ๆของเธอ แล้วก็ดีๆนะจ่ายค่าเทอมให้ลูกที่อเมริกาแล้วเนะลืมไปแล้วเรื่องเงกันลูกสาวของเธอใช้เงินจนหมดบัญชีแล้วนี่หนูเสียสามีของหนูไปเสียชีวิตของตัวเองไปและส่วนตอนนี้นะหนูจะไม่ยอมไม่ยอมให้ทุกอย่างกับรเชน่นนี้ไม่ว่าเราจะมีเงินแค่ไหนหนูจะเก็บเงินได้เมื่อไหร่และเราจะไปจากที่นี่ซะ ครั้งที่แล้วเราอาจจะอาจจะหนีไปไม่ได้แต่ครั้งนี้เราจะหนีไปให้ได้ฝันของคุณน,นั้นมันสูงกว่าผมมากนะักฮะคุณน่ะ ทำให้ผมกลับมามีความหวังคุณช่วยให้ผมกลับมามีความหวังเหมือนตะเกียงนี้ผมต้องการให้คุณมาช่วยผมทวงความรักของผมคุณจะมากับผมไหมฉันอยากให้เธอเห็นสิ่งนี้โรชนีฉันอยากจะไปหาเธอทำไมฉันลืมเธอไม่ได้นะสิทธาด เธอทำกับฉันเอาไว้มากแต่ว่าแต่ว่าทำไมกันความทรงจำทั้งหมดความรักของฉันมันก็เหมือนกับตะเกียงและสิทธาต์มันลอยกลางอากาศแต่ว่าเธอทำให้มันร่วงลงมาด้วยคำโกหกทำไมทำไมถึงทำแบบนั้นกับฉันนะทำไมสิทธาต โอ้ใจเย็นๆนะครับตั <su> ้งสติหน่อยนะขอบคุณมากนะเพื่อนใหม่ฉันสนุกมากเลยวันนี้นะวันดีจริงๆฉันสนุกจริงๆไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนยากมานี่มานี่นี่ทำอะไรเนี่ยนี่เพื่อนถ้าเมาขนาดนี้แล้วก็ต่อให้พรุ่งนี้ก็ไปไม่ถึงโรงแรมหรอกนะอะไรนะเอางี้ไปกับผมดีกว่าผมมีห้องสำรองไว้ไปค้างที่นั่น แล้วค่อยกลับพุ่งนี้เออไม่อะไม่อะไม่นี่ฟังนะคุณเลี้ยงค่าเล่าแล้วใช่คุณจ่ายค่าตะเกียงด้วยอืมใช่คุณทําตามที่ผมบอกบ้างนะตอนเนี้ยก็โอเค <laughs> โอเคงั้นก็ไปกันเถอะไปกันเถอะายอชสนุกไหมล่ะฮ <laughs> ดื่มไปแค่ไหนละวันนี้ทำไมทุกอย่างมันสนุกขนาดนี้นะฝันดีนะยาสเป็นอะไรไปนะฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเขาไม่เคยเมาขนาดนี้มาก่อนเลยนะ เออโอเคคนนี้เขาดูมีความสุขมากๆเลยเขาไปเจอใครมานะอ ฮืฮัลโหลใครอ่ะสวัสดีเพื่อนฮะอนี่ใครอ่ะฮาฮลืมไปแล้วนะแค่คืนเดียวเองอ๋อโทษทีโทษทีทษทเออเมื่อคืนเมามากเลยโทษทีนะขอโทษทีขอบคุณมากเลยที่ให้มาพักที่ห้องเลยไม่เป็นไรนะเรื่องปกติเอางี้นะเตรียมตัวมาที่ห้องผมเราจะไปกินอาหารเช้าด้วยกัน นี่ไม่อะไม่ดีกว่าฟัางนะอยากแรงใจสิมิตรภาพนะไม่ได้จบแค่เล่านะไม่ใช่แบบนั้นนะไม่เลยที่จริงแล้วเวลาเนี่ยมันมีค่ากับผมมากทุกนาทีมันกําลังสูญเปล่าไปหมายถึงว่ากําลังจะแยกจากเธอเหรอไม่มีใครแยกจากการหรอกอาหารมันสาคัญมันคือปัจจัยนะมากินก่อนนะเตรียมตัวมากินอาหารเช้าด้วยกันนี่ฮัลโหลฟังก่อนนะฮัลโหล วสวัสดีรชนีในห้องนี้เนะ่ะมีคนคนหนึ่งที่ขี้เมาด้วยนะรู้ไหมเขาคือใครฉันมองไม่เห็นเลยฮเขายืนอยู่ตรงหน้าฉันนี่ไงเพราะเมื่อคืนเธอไม่ไปไงฉันเลยต้องกินเหล้าคนเดียวโอ้อย่างงั้นเหรอฉันไปเจอเพื่อนใหม่มานะ่ะคนอินเดียเหมือนกันเรานั่งคุยกันถูกคอมากเลยเขาอยู่โรงแรมเดียวกันนี่แหละมาฉันจะแนะนําให้เธอรู้จักนะเขาจะมากินอาหารเช้ากับเราไปกันเถอะนี่ฟังนะสิฟังให้ดีๆนะ ฟังนะบาบลูบอกพ่อว่ารชนีน่ะรู้แล้วว่าลูกไปที่นั่นเธออาจจะพยายามหนีลูกอยู่ก็ได้ผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกแล้วลูกจะหาโรชนียังไงเมืองใหญ่ขนาดนั้นผมจะหาเธอให้เจอผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเดี๋ยวกันนะฮัลโหลฮัลโหลเซธพ่อเออได้ผมโทรกลับ Yacht come <laughs> <laughs> หวังว่าเพื่อนของเธอจะไม่มาสายนะวันนี้มีงานให้ทำตั้งเยอะด้วยแล้วเขาเนะ่ะชื่ออะไรเหรออืมอ่อฉันไม่ได้ถามชื่อเขาว้าวมิตรภาพอะไรของเธอเนี่ยชื่อยังไม่รู้เลยเออช่างเถอะไว้ค่อยถามตอนนี้